สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวการบายสีสู่ขวัญนิยมจัดทำกันในโอกาสอันเป็นมงคลสำคัญต่างๆและในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกันจัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับนิสิตน้องใหม่ด้วยความอบอุ่นซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแล้วกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมสาขาวิชาสื่อนฤมิตคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสานที่มีความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมที่เรียกว่าขวัญซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์รักษาประคับประคองชีวิตติดตามเจ้าของไปทุกคนทุกแห่งเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลเป็นสิ่งไม่มีตัวตนคล้ายจิตหรือวิญญาณการทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัวมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้ร่วมแรงร่วมใจจัดประเพณีนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจความรักความศรัทธาต่อสถาบันการจัดพิธีนั้นพ่อพราหมณ์จะจัดให้นิสิตนั่งล้อมรอบโดยมีพานบายสีและพ่อพราหมณ์นั่งอยู่ตรงกลางจากนั้นก็จะโยงฝ้ายสายสินที่เตรียมไว้ให้อบล้อมผู้เข้าร่วมในพิธีทั้งหมดและสวดคาถาอัญเชิญเทวดาหรือที่เรียกกันว่าชุมนุมเทวดาซึ่งเป็นการกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ร่วมลงมาเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้มีการรำบายสีการแสดงหมอลำและการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านของอีสานทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเราให้ความสำคัญเพราะว่า1ในความเป็นมหามงคลเพราะว่าตราสัญลักษณ์ของสถาบันนี้คือพระธาตุนาดูลนี่คือจุด1นะคะ2ชื่อจังหวัดคือเมืองมหาสารคามคือ2 อย่างนี้คือยิ่งใหญ่แล้วทีนี้พอถึงฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่นี้เป็นการบายสีสุขวัญแทนที่จะทำอย่างอื่นแต่สถาบันนี้ทำบายสีสุขวัญถือว่าคนอีสานเราทำบายสีสุขวัญถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากอย่างเช่นตั้งแต่เกิดจนตายนี่คืออะไรก็ตามประสบความสำเร็จก็คือสุขวัญให้บายสีสุขวัญให้หรือมีความสูญเสียก็ทำให้สุขภาพจิตกลับคืนมาก็บายสีสุขวัญดังนั้นการบายสีสุขวัญอยู่ณตรงนี้ก็คือต้องรับน้องใหม่เพื่อให้เข้ามาสู่ความในห้องกอดของพี่ๆหรือครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดความอบอุ่นไม่ต้องระแวงอะไรเลยประเพณีบายสีสุขวัญมีมาตั้งแต่ช้านานเป็นการอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าประสบโชคชัยปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นว่าประเพณีนี้เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่จิตใจสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและนี่ก็เป็นผลงานที่เพื่อนๆร่วมสื่อสารกับเรานะคะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ